เหรียญ10บาท2สีแบบไหนขายได้แบบไหนนักสะสมต้องการแล้วก็แบบไหนที่ทางเพจสลาลมคอย FC รับซื้อนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มาดูตัวอย่างเบื้องต้นละกันนะครับเอาเน้นเหรียญหลักๆเลยที่มีการซื้อขายกันจริงๆแล้วก็ผมรับซื้อด้วยนะครับทำคลิปแล้วรับซื้อด้วยนะครับก็ลองรับชมคลิปกันก่อนนะครับเหรียญ10บาท2สีนะครับมีพบเจอกันอยู่ทั่วๆไปนะครับในระบบหมุนเวียนแต่ละปีพ.ศ.ผลิตออกมาจำนวนไม่เท่ากันนะครับเนี่ยเหรียญ10บาท2สีแบบนี้นะครับก็มีตั้งแต่ราคาหลัก10หลักร้อยหลักพันจนถึงหลักหมื่นบาทต่อเหรียญก็มีนะครับเริ่มกันเลยนะครับเอาเหรียญ10บาท2สีที่มีการพบเจอกันค่อนข้างจะบ่อยนะครับบางคนก็บอกว่าหายากบางคนก็บอกว่าหาง่ายนะครับเอา10บาทไป4 1ละกันนะครับเหรียญ10บาทปีพ.ศ. 2541นะครับหรือว่า10บาทปี41นะครับก็สภาพผ่านการใช้งานรับซื้อนะครับเริ่มต้นที่เหรียญละ50ถึง80บาทนะครับราคาตอนนี้นะครับเพราะว่าขายออกผมซื้อไม่เกิน80เพราะว่าผมขายออกอยู่ที่เหรียญละ100บาทนะครับอันนี้ก็คือแจ้งให้ทราบนิดนึงนะครับเผื่อว่าใครไม่เข้าใจนะครับว่าเอ้ยทำไมซื้อถูกก็ลองไปดูเวลาผมขายได้นะครับทางช่องผู้ชายขายเหรียญ10บาทปี41ก็ขายออกอยู่ที่เหรียญละ100บาทนะครับตอนนี้ปีแรกนะครับเดี๋ยวผมพูดรวดเดียวเลยนะครับพูดอธิบายชนิดเหรียญลักษณะพิเศษแล้วก็ราคานะครับก็อย่างอื่นที่สงสัยเพิ่มเติมก็สอบถามกันมาทีหลังก็แล้วกันนะครับ10ปี41นะครับรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ50ถึง80บาทนะครับแล้วก็อีก1ปีพ.ศ.ที่รับซื้อนะครับก็คือ10บาทปี31นะครับ10บาทปี31สภาพผ่านการใช้งานรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ500ถึง 1,000 บาทนะครับอันนี้ก็คือดูแค่ปีพ.ศ.ขายได้เลยนะครับปี41แล้วก็ปี31นะครับคราวนี้มาดูเหรียญอีกชนิดนึงนะครับเหรียญแบบนี้ก็เป็นที่นิยมของนักสะสมนะครับเหรียญ10บาทผิดพลาดจากการผลิตนะครับก็คือเหรียญในลักษณะของการปั๊มเคลื่อนปั๊มเบี้ยวแบบนี้นะครับนี่นะครับปั๊มเคลื่อนปั๊มเบี้ยวขอบนอกล้นมาด้านในนะครับอันนี้คือพูดนิดเดียวแล้วกันนะครับเพราะว่าหลายๆท่านก็รู้อยู่แล้วนะครับลักษณะผิดพลาดนะครับถ้าเกิดว่ามีตรงเนี้ยที่เป็นสระอูหายแบบเนี้ยถามผมมาเยอะนะครับตรงตัวอักษรพูนะครับสระอูหายแบบนี้ถ้าเกิดว่าท่านมีเหรียญแค่สระอูหายผมยังไม่ได้รับซื้อนะครับถ้าเกิดว่าช่องไหนทำคลิปก็ส่งไปช่องนั้นได้เลยนะครับอันนี้ผมรับซื้อแบบค่อนข้างจะชัดเจนนะครับ10บาทในลักษณะแบบนี้นะครับมีตัวอย่างอีกอันนี้ก็ส่งมาขายนะครับอันนี้เป็นเหรียญ10บาทที่พบเจอในเหรียญรุ่นใหม่ของในหลวงรัชกาลที่10นะครับแบบนี้ก็รับซื้อเช่นเดียวกันนะครับราคาเริ่มต้นที่เหรียญละ200จนถึง 2,000 บาทนะครับถ้าเกิดว่าลักษณะเล็กๆน้อยๆก็200 250 300แต่ถ้าเกิดว่าเคลื่อนเยอะๆสวยๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นการเคลื่อนในปีพ.ศ.ที่หายากเช่นปี41 42อะไรแบบเนี้ยราคาก็จะสูงขึ้นไปอีกนะครับอันนี้ไปกันเร็วๆนะครับจะได้ใช้เวลาไม่นานมาดูอีกเหรียญนึงนะครับที่ผมพอจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับเป็นเหรียญ10บาทที่มีการปั๊มด้านหัว2ด้านนะครับเหรียญนี้ผมไม่ฟันธงไม่การันตีว่าเป็น MTO หรือเป็น Early Coin นะครับแต่ก็น่าจะเคยมีนะครับที่พบเจอในระบบหมุนเวียนนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญผิดพลาดแบบนี้นะครับหัวก้อยๆที่พบเจอในระบบหมุนเวียนก็อาจจะเป็นเหรียญผิดพลาดก็ได้นะครับนี่นะครับก็คือลองสังเกตดูแล้วกันนะครับส่วนใหญ่จะพบเจอที่ผมเคยเห็นของร้านใหญ่ๆดังๆอ่ะจะมีปี37นะครับหัวก้อยๆนะครับก็ลองสังเกตดูแล้วกันนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งชนิดนะครับราคาถ้าเกิดว่าเป็นหัวก้อยๆนะครับผมรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ 3,000 บาทนะครับนี่นะครับเป็นหัวนะครับแล้วก็เหรียญ10บาทอีกชนิดนึงนะครับผมเคยได้มา1เหรียญ นะครับเป็นเหรียญหายากผมรับซื้อที่เหรียญละ 5,000 ถึง 10,000 บาทนะครับเป็นเหรียญในลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเพื่อนๆดูคลิปเหรียญจริงเลยนะครับเหรียญนี้ผมถ่ายเก็บไว้ก่อนที่ผมจะขายนะครับเป็นเหรียญ10บาทในลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเป็น10บาทสีเดียวนะครับเหรียญในมือผมเนี่ยเป็นเหรียญเนื้อนิกเกิลล้วนนะครับ
เหรียญนี้เป็นปี38นะครับปีพ.ศ. 2538ซึ่งปี38ก็มีให้เห็นกันอยู่หลายเหรียญนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านใหญ่ร้านดังระดับประเทศก็เคยได้เหรียญลักษณะแบบนี้นะครับเหรียญในลักษณะของนิกเกิลล้วนนะครับจุดสังเกตยังไงนะครับจุดสังเกตนิกเกิลล้วนหรือว่าเหรียญที่เอาเหรียญแบบธรรมดาไปพ่นสีนะครับต้องไม่มีรอยต่อนะครับต้องไม่มีรอยต่อแล้วก็ยังไงอ่ะเป็นเนื้อเดียวกันนะครับที่สำคัญน้ำหนักจะหนักกว่าเหรียญปกตินะครับเหรียญปกติ10บาท2สีน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ8.5 กรัมนะครับเป็นน้ำหนักมาตรฐานแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญเนื้อนิกเกิลล้วนนะครับจะอยู่ที่ 8.8 ถึง 8.9 กรัมนะครับก็เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับทำคลิปกระชับให้นะครับใครที่สนใจในเรื่องเหรียญนะครับผม อยากจะแนะนำสักนิดนึงนะครับดูแค่หน้าปกคลิปไม่มีทางเข้าใจนะครับต่อให้ผมอธิบายรายละเอียดหน้าปกคลิปยังไงก็แล้วแต่นะครับอธิบายหน้าปกคลิปละเอียดแค่ไหนถ้าท่านไม่ได้ดูคลิปท่านก็ไม่เข้าใจนะครับอันนี้ก็คือแนะนำเบื้องต้นนะครับเพราะว่าบางคนเขาไม่เข้าใจนะครับว่าทำไมไม่บอกรายละเอียดไปเลยหน้าปกคลิปอะไรแบบนี้ก็ถ้าเกิดไม่สะดวกจะรับชมหรือว่าจะเรียนรู้ก็ให้เลื่อนผ่านไปก่อนนะครับก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับก็ช่องผมขอยืนยันนะครับรับซื้อจริงซื้อจริงแน่นอนนะครับแล้วก็ติดต่อได้ด้วยใครที่เคยส่งมาขายก็น่าจะรู้นะครับส่วนใครที่ยังไม่เคยส่งมาขายมัวแต่ไปติดตามหรือว่ารับชมข้อมูลที่แบบมั่วๆนะครับก็ขายไม่ได้อยู่ดีนะครับช่องที่เขารับซื้อจริงๆนะครับเขาก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับติดต่อได้ก็ลองพิจารณากันดูแล้วกันนะครับชอบช่องไหนก็ดูช่องนั้นนะครับผมไม่ได้ซีเรียสอะไรเลยนะครับผมเน้นคนที่เข้าใจเข้ามารับชมแล้วก็หาเหรียญส่งเหรียญมาขายแล้วก็เน้นให้ความรู้ข้อมูลกับFC ที่ต้องการจะศึกษาข้อมูลจริงๆนะครับก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ